สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆนะแต่แซ่บอร่อยด้วยและก็คือลาบปลาทูเคยได้ยินหรือเปล่าลาบปลาทูน้องฟ้าอยากกินไงก็จะทำให้ยายน้องฟ้าด้วยก็จะแบ่งปลาทูคนละ2ตัว6หรือ4ตัวนี่ครับ4ตัวจะเป็นปลาทูเล็กนะไม่ใหญ่มากกำลังดีกลางๆนี่ครับแต่พอใส่เครื่องเคียงมันจะฟูขึ้นมาอีกหน่อยมาดูส่วนประกอบกันเลยมีอะไรบ้างข้าวคั่วข้าวคั่วในผมคั่วใหม่ๆเลยนะของหอมเลยเทคนิคผมอย่างคือจะใช้ของสดทุกอย่างทำใหม่ๆทันทีต้นหอมผักชีหอมแดงแล้วก็มะนาวแต่ถ้าให้ดีนะก็มีใบสะเลด้วยแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีพริกป่นชูรสน้ำปลาส่วนน้ำปลาปรุงสำเร็จนะเป็นสูตรผมจะใส่ลงไปด้วยเขาอาจจะไม่ทำกันนะแต่ผมจะใส่ลงไปที่อื่นทำหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็แหวกแนวหน่อยแต่ผมชอบหอมหอมนี่ไงผมจะใส่ไปด้วยเรามาเริ่มลาบกันเลยไปเลยเราจะทำน้ำลาบก่อนนะฮะใส่น้ำปลาลงไปใส่พอประมาณนะเพราะว่าเนื้อปลาทูเนี่ยเขามีความเค็มอยู่แล้วนะครับพริกป่นตามใจชอบเลยเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับชูรสมะนาวบีบชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยตามใจเลยนะเสียป้ายใส่สามซี่สามป้ายตักก็จะคนคนให้เข้าลองเข้ากันนะเข้ากันคล้ายๆย้ำแหละแต่มันไม่ใช่นะครับเขามันมีข้าวคั่วด้วยแต่เป็นลาบนะครับแต่บางที่เขาก็จะมีน้ำพริกลาบต่างหากแต่ผมที่ด้นสดเลยด้นสดอย่างเดียวเราก็ชิมแตะก่อนขาดเค็มหน่อยนึงน้ำปลานิดนึงเผื่อไว้อย่าเพิ่งหมดใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยนิดนึงเพื่อของหอม เปิดมาแล้วฟุดอย่างกับโซดาเลยอ่ะตากแดดไปอย่าใส่มากดิได้เข็มแป๊บซะเป็ดแตะอีกทีนึงโอเคนะน่าจะพอละต่อไปจะใส่เนื้อปลาทูไปอันนี้จะไม่คนเลอะนะอย่ามันจะเละลงไปเลยหอมผักชีหอมตามด้วยข้าวคั่วหมดไปเลยดูหอมมากเลยอ่ะเราก็คลุกเขานะครับเดี๋ยวคนแรงนะเดี๋ยวเนาะเขาจะเละก็เป็นอันเสร็จแล้วนี่จัดใส่จานสวยโอเคครับขอจบลาบปลาทูไว้เพียงเท่านี้เพื่อนๆคงชอบนะหวังว่าอย่างนั้น สวัสดีครับ